3 มีนาคมวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก World Wildlife Day สัตว์ป่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดำรงเผ่าพันธุ์มาตั้งแต่โบราณกาลและมีวิวัฒนาการมายาวนานแต่ในปัจจุบันเมื่อมนุษย์มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นสัตว์ป่าหลายชนิดถูกล่าจนสูญพันธุ์ลงไปเรื่อยๆและเพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่าและให้มนุษย์หันมาอนุรักษ์สัตว์ป่ามากขึ้นจึงมีการกำหนดวันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลกขึ้นโดยวันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลกหรือวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก World Wildlife Day ตรงกับวันที่3มีนาคมของทุกปีเนื่องจากเป็นวันที่ก่อตั้งภาคีอนุสัญญาไซเตรสเมื่อวันที่3มีนาคมปีพ.ศ. 2516เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับกลุ่มประเทศภาคีอนุสัญญาไซเตส178ประเทศในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติโดยในปี2560ได้มีการกำหนดธีมว่า Listen to the Young Voice เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนของโลกตระหนักว่าปัจจุบันชีวิตของสัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติกำลังถูกคุกคามอย่างหนักและเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกคนต้องเป็นกระบอกเสียงลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการปกป้องและเปลี่ยนแปลงให้เป็นในทางที่ดีขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับโลกสำหรับประเทศไทยนั้นเริ่มจัดงานอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปีพ.ศ. 2557โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้จัดนิทรรศการการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าเพื่อให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้ศึกษาซึ่งเป็นการปลูกฝังให้รักและหวงแหนธรรมชาตินอกจากนี้ในหลายๆจังหวัดยังได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติและการเสวนาต่างๆด้วยเพราะถึงเวลาแล้วที่มนุษย์ผู้ซึ่งเบียดเบียนธรรมชาติต้องหันมาอนุรักษ์และดูแลสิ่งมีชีวิตร่วมโลกของเราอย่างจริงจังเสียที